วันนี้เราจะลองมาทำป๊อปคอร์นกันนะคะป๊อปคอร์นแบบไม่ต้องใส่ไมโครเวฟนะเริ่มแรกเลยเราจะใช้น้ำมันเนี่ยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะทีนี้น้ำมันอันนี้นะที่นี่อากาศมันเย็นอ่ะมันก็จะแข็งอย่างนี้ค่ะ extra virgin peel unrefined cold pressed coconut oil โอเคแล้วตอนแรกเราจะต้องลองใส่ป๊อปคอร์นไปนี่เราซื้อป๊อปคอร์นมาเป็นอย่างนี้นะคะใส่ไป2เม็ดก่อนเราซื้อมา dry color แบบ3สีแล้วเตาแก๊สนะอย่าให้ร้อนมากค่ะประมาณ medium ประมาณกลางใส่ไป2เม็ดเพื่อที่จะทดสอบว่าเมื่อไหร่ป๊อปคอร์นมันจะป๊อปออกมาแล้วก็น้ำมันมันร้อนพอนะเมื่อไหร่ที่น้ำมันร้อนพอแล้วมันป๊อปนะคะพอได้ยินเสียงป๊อปเมื่อไหร่เราก็จะดับแก๊สทันทีค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ป๊อปคอร์นมันป๊อปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไปประมาณครึ่งถ้วยนะไม่เยอะครึ่งถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะต้องปิดฝาทันทีค่ะเตรียมฝาไว้รอเลยนะนี่ค่ะประมาณนี้ครึ่งถ้วยแล้วก็ปิดฝาไว้ตอนนี้ป๊อปคอร์นของเราเริ่มป๊อปใหญ่แล้วนะคะช่วงนี้นะเราจะต้องเปิดฝาไว้นิดนึงค่ะเพื่อที่ให้อากาศมันเข้าไปได้ไม่งั้นป๊อปคอร์นมันจะไม่กรอบได้ยินเสียงไหมคะช่วงนี้ต้องไฟอ่อนอย่างมากๆเลยนะคะถ้าปิดไฟได้ก็ดีค่ะทั้งหมดใช้เวลาประมาณแค่1นาทีเองค่ะตอนนี้ป๊อปคอร์นของเรามันก็ป๊อปออกมาเสร็จหมดแล้วใช้ไปประมาณแค่ครึ่งถ้วยเองนะใช้ป๊อปคอร์นไม่เยอะมากเลยอ่ะน่าทานจังเลยค่ะกลิ่นหอมอันนี้ไม่ถือว่าเป็น processed food นะคะเพราะว่าเราซื้อข้าวโพดแบบออร์แกนิกมาแล้วมาทำเองที่บ้านใช้น้ำมันมะพร้าว 100% สกัดเย็นเดี๋ยวชิมกันนะคะกรอบน่าทานมากเลยถ้าบางคนไม่ชอบแบบจืดสนิทอย่างนี้นะคะถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งหรือว่าป่วยอยู่ไม่อยากทานเกลือโค้ชแนะนำว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะกินเปล่าๆอย่างนี้เลยนะคะเปล่าๆอย่างนี้ก็อร่อยค่ะหรือจะเติมเกลือสีชมพูเกลือหิมาลายาไปสักหน่อยนึงนะไม่เยอะเอาแค่ได้รสชาตินะคะสำหรับชาวมะเร็งนะคะทานป๊อปคอร์นได้ไม่ได้ค่ะที่คลินิกเกอร์สันเขาก็ทำให้ผู้ป่วยทานด้วยนะคะแต่โค้ชขอเพิ่มนี่นะคะแทนที่เราจะกินเปล่าๆใช่ไหมเราก็กินใส่ขมิ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใส่พริกไทยด้วยป๊อปคอร์นขมิ้นพริกไทยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเป็นของว่างอีกแบบหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยป๊อปคอร์นสีเหลืองสวยเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ของขมิ้นชันสีสวยน่าทานมากค่ะลองชิมกรอบอร่อยได้กลิ่นขมิ้นแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ